สวัสดีท่านที่ฟังเสียงครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกที่จะยกมาบรรเลงเขมงเฉิงโฉงเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยโชคอำนวยชัยไปชั่วการขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นเป็นประธานในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการพระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าในเวลาตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มตรงซึ่งเป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกตั้งแต่อภิธรรมพระสูตรและพระวินัยตามหมวดธรรมตามลำดับของพระไตรปิฎกดังที่ได้แจ้งให้ทราบกันแล้วโอ้โหผ่านไปหลายคนแล้วเนี่ยขอไปสุบินสุบินพิลักษ์สุบินพิลักษ์พระสมัครมุนทากุลโอ้ท่านสมัครท่านสุบินนี่นักจัดรายการวิทยุวัดฝายหินท่านสมัครมุนทากุลเลขานุการเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1หลวงเลขาของหลวงพ่อพระครูโพสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์วัดป่าแดงมหาวิหารนะ วันนี้คงไม่จัดรายการปกติเขาจัดรายการในช่วงสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะสำหรับท่านสุบินพิลักษ์นี่ก็ต้องขออภัยที่ผ่านไปเมื่อกี้หลายรูปนะเอาละตอนนี้ก็ยังอยู่ในสูตรที่10ซึ่งเป็นสูตรสุดท้ายของพระไตรปิฎกเล่มที่10นะพระไตรปิฎกเล่มที่10ก็คือปายาสิ
นะปายาสิสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าปายาสิหลายวันนะหลายวันยังไม่จบหลายวันยังไม่จบเขามีอุปมาอุปไมยมากมีอุปมาอุปไมยมาก